ว้าวน้องเวลาลูกสาวพลอยจินดาโชติเริ่มโตเป็นสาวแล้วน่ารักมากวันที่13กันยายน67 11นาฬิกา46นาทียังคงสวยไม่เปลี่ยนจริงๆสำหรับนักแสดงสาวหน้าคมพลอยจินดาโชติพี่สาวของชอนจินดาโชติหลังจากหายตาไปจากวงการบันเทิงตอนที่ไปแต่งงานไปกับสามีโอจีฟวิทก้องธรณินซึ่งปัจจุบันพลอยจินดาโชติกลายเป็นคุณแม่ลูกสองและอายุได้41ปีแล้วแต่บอกเลยว่ายังสวยไม่เปลี่ยนจากแต่ก่อนเลยซึ่งตอนนี้ลูกสาวลูกชายก็เริ่มโตกันแล้วด้วยโดยเฉพาะน้องเวลาลูกสาวคนโตที่เริ่มโตเป็นสาวแล้วน่ารักมากๆถอดความสวยสดใสมาจากแม่เต็มๆเลยน้องเวลาลูกสาวพลอยจินดาโชติทวีแจงเศรษฐาจริงจังแก้ปัญหายาเสพติดชี้พอ.ผู้นำว้าก็ออกหมายจับมาแล้วการเมืองวันที่14กันยายน2567 1 นาฬิกา 59 นาทีทวีแจงรังสิมันโวรัฐบาลนี้กล้าออกหมายจับผอ.ผู้นำว้าย้ำเศรษฐาจริงจังแก้ปัญหายาเสพติดด้านโรมลุกจี้ให้ทวงถามอสส.ปมดำเนินคดีกฟผ.หนุนทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดต่อมาเวลาเที่ยงคืน27นาทีวันที่14กันยายน67ที่รัฐสภาพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงว่าตนตระหนักดีว่าประชาชนไม่ได้อยู่รับใช้รัฐบาลแต่รัฐบาลต่างหากที่ต้องอยู่รับใช้ประชาชนตนเหมือนถูกตราหน้าด้อยค่าจากนายพฤทธิ์วัชรสินธุสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนปชน.ที่อภิปรายสรุปแต่ไม่เป็นอะไรถือว่าเป็นการพูดเพื่อก่อก็ได้โดยกรณีที่นายรังสิมันรวมสส.บัญชีรายชื่อพรรคปชน.พูดพาดพิงถึงนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเรื่องยาเสพติดและการที่นายรังสิมันบอกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาที่นายเศรษฐาทำงานมานั้นมีความล้มเหลวอ้างว่าคำแถลงนโยบายของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีไปตำหนินายเศรษฐาหากตนไม่ทำความเข้าใจก็จะเกิดความคลาดเคลื่อนพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าย้ำว่านายเศรษฐามีความจริงจังในการแก้ปัญหายาเสพติดและยาเสพติดไม่ได้ผลิตในประเทศไทยเลยสักเม็ดจริงเหมือนที่นายรังสิมันพูดฉะนั้นตนจึงมีความเชื่อมั่นว่าเรามีความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนซึ่งนายหวังเสี่ยวหงมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรักษาความมั่นคงสาธารณะจีนก็ได้ส่งรูปมาให้ตนดูว่าสิ่งที่รับปากไว้ในอาเซียนนั้นได้ทำแล้วเช่นเดียวกับประเทศเมียนมาในความผิด10ประเภทนี่เป็นความก้าวหน้าอีกก้าวที่เราได้ไปจับมือกับรัฐมนตรีด้วยกันจึงไม่อยากให้คนภายนอกได้รับผลกระทบจากการอภิปรายสิ่งที่มีการเอ่ยชื่อตัวละครของว้าท่านรู้หรือไม่ว่ารัฐบาลนี้เรากล้าออกหมายจับพันเอกที่เป็นผู้นำของว้าแต่บางอย่างเราพูดไม่ได้และต้องยอมรับว่าประเทศในสามเหลี่ยมทองคำอาจจะมีความขัดแย้งและมีความอ่อนแอทางการเมืองจึงเป็นจุดที่ทำให้ยาเสพติดเข้ามาส่วนเรื่องที่บอกว่าราคายาบ้าเม็ดละเท่านั้นเท่านี้จริงๆแล้วเขาดูกันที่ปริมาณเฟกตามีนปกติ30กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้เหลือไม่ถึง10เปอร์เซ็นต์และขายในราคาที่ถูกเพราะต้องการเงินพันตำรวจเอกทวีกล่าวพันตำรวจเอกทวีกล่าวอีกว่าส่วนที่บอกว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ.ขายไฟและหนึ่งในบริษัทที่รับไฟเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมถึงมีการโอนเงินมาเราก็ตรวจสอบพบว่าการขายไฟดังกล่าวเกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีและมีสัญญา
อย่างไรก็ตามเราได้ส่งเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยไปดูว่ามีความเหมาะสมหรือที่จะให้กฟผ.ยังทำการขายเช่นนี้อยู่อีกขอให้พิจารณาอย่างรอบด้านที่สำคัญเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานและสั่งฟ้องกฟผ.ในข้อหาสมคบและสนับสนุนการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วทำให้นายรังสิมันต์กล่าวว่าตนคิดว่าเราอยากเห็นการแก้ปัญหาด้วยกันเรื่องตัดไฟตนคิดว่าเป็นเรื่องจำเป็นเรื่องด่วนและพันตำรวจเอกทวีมีความชอบธรรมที่จะตัดไฟอย่างเต็มที่เพราะการตัดไฟที่ถูกส่งไปใกล้กับสามเหลี่ยมทองคำนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งสุดท้ายตนอยากให้พันตำรวจเอกทวีทำหนังสือไปถึงสำนักงานอัยการสูงสุดอสสเพราะเข้าใจว่ามีการดำเนินคดีเหมือนที่พันตำรวจเอกทวีบอกแต่อสสยังไม่ตัดสินใจจึงอยากให้ทวงถามขนไก่หญิงคู่ญี่ปุ่นอดีตแชมป์ All England ประกาศแยกคู่หลังเล่นร่วมกัน12ปีกีฬาวันที่14กันยายน2567 14:46 น.ยูกิฟูกูชิมะและซายากะฮิโรตะนักแบดมินตันหญิงคู่8คู่มือ21ของโลกชาวญี่ปุ่นประกาศตัดสินใจที่จะแยกคู่กันหลังจากเล่นด้วยกันมานานถึง12ปีสำหรับยูกิฟูกูชิมะและซายากะฮิโรตะเคยคว้ารองแชมป์ในศึกแบดมินตันเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ3สมัยติดต่อกันในปี20172018และ2019รวมถึงเคยประสบความสำเร็จด้วยการขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกในปี2018และเคยคว้าแชมป์หลายรายการเช่นแบดมินตันAll Englandในปี2020ด้วยโดยยูกิฟูกูชิมะวัย31ปีได้โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียระบุว่าฉันขอบคุณมากๆจนถึงในขณะนี้พูดตามตรงฉันเล่นร่วมกับฮิโรตะมา12ปีแล้วซึ่งมันก็เต็มไปด้วยความยากลำบากแต่เพราะเป็นฮิโรตะเราจึงสามารถร่วมมือและเอาชนะมันมาได้รวมถึงสามารถรู้สึกถึงความสุขหลังจากได้รับชัยชนะและความไม่พอใจหลังจากการพ่ายแพ้ด้วยกันนี่คือความทรงจำที่ยอดเยี่ยมฉันรู้สึกซาบซึ้งมากๆที่ได้สัมผัสกับประสบการณ์บางอย่างที่ฉันไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนและมันเป็นความทรงจำที่ยอดเยี่ยมของฉันอย่างแท้จริงเราไม่สามารถทำอะไรคนเดียวได้เราเป็นเราในทุกวันนี้ด้วยการสนับสนุนจากผู้คนมากมายและมีหลายคนที่ฉันอยากจะขอบคุณแต่ฉันไม่สามารถที่จะพูดมันทั้งหมดออกมาได้จากตรงนี้จากนี้ไปฟูกูชิมะและฮิโรตะจะยังคงเดินหน้าต่อไปและฉันจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากทุกคนยังคงสนับสนุนพวกเราต่อไปขอบคุณมากๆค่ะที่สนับสนุนพวกเรามาเป็นเวลา12ปีขณะที่ซายากะฮิโรตะวัย30ปีก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียเช่นกันโดยกล่าวว่าอย่างที่ฉันได้กล่าวไว้ในงานแถลงข่าวค่ะยูกิฟูกูชิมะและซายากะฮิโรตะจะจบเส้นทางการเล่นแบดมินตันคู่กันเมื่อมองย้อนกลับไปในช่วง12ปีที่ผ่านมาฉันมีความทรงจำมากมายและมันเป็นช่วงเวลาที่ฉันได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายและเติบโตขึ้นจากความเสียดายความเจ็บปวดความสนุกการมีความสุขกับรุ่นพี่ฟูกูชิมะทำให้ฉันสามารถที่จะแชร์ความคิดและเดินไปในเส้นทางนี้ฉันไม่รู้จะพูดอย่างไรเพื่อขอบคุณรุ่นพี่ได้มากพอเลยค่ะมันมีช่วงเวลาที่ยากลำบากมากมายแต่ด้วยความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากผู้คนมากมายฉันจึงสามารถเอาชนะความท้าทายและสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในฐานะนักกีฬาแบดมินตันได้เราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันต่อไปโดยไม่ลืมความรู้สึกขอบคุณดังนั้นฉันจะดีใจมากๆหากพวกคุณยังจะสนับสนุนพวกเราต่อไปขอบคุณแฟนๆของเราทุกคนที่ให้การสนับสนุนพวกเราอย่างอบอุ่นจนมาถึงตอนนี้ค่ะ